สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์นะคะกรรมการผู้จัดการบลจ.ธนชาติและเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีพร้อมทีมงานพบกันทุกวันแรกของสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณบุญชัยคะเราก็ดําเนินการพูดคุยมาหลายเรื่องทีเดียวนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของหุ้นค่ะก็เลยมีการถามต่อเนื่องมาเหมือนกันนะคะว่าเวลาเราพูดถึงหุ้นเนี่ยก็มีกองทุนหุ้นหลากหลายรูปแบบถามคุณบุญชัยอย่างนี้ดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะกองทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมีกี่รูปแบบกี่ประเภทกันนะคะต้องเท้าความว่าเราเริ่มก๊อปปี้มาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเพิ่งมีในปี35ต่างประเทศมีมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วกองทุนหุ้นในต่างประเทศก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะ large small medium นะครับมี value มี growth มี brand โอ้หลายอย่างเลยนะคะคือ value ก็คือว่ามองหุ้นราคาพื้นฐานต่ำๆซึ่งคิดว่าจะมีอนาคตนะครับโกรทก็จะเป็นมองหุ้นที่จะมีอัตราการเติบโตสูงค่ะนะฮะเบรนก็ผสมประสานกันก็มีแอคทีฟแพสซีฟนะครับประเภทเอาฟันเมเนเจอร์มามองหาราคาหุ้นที่ดีนะครับหรือแพสซีฟคือตามอินเด็กซ์ก็จะมีหลากหลายนะครับบ้านเราก็ก๊อปปี้ไอตัวคอนเซปต์นี้มาจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ไอลาร์จมีเดียมสมอลเนี่ยมันยังไม่มีเยอะเพราะว่าหุ้นบ้านเราน้อยมากกว่าในต่างประเทศเยอะก็อาจจะมีเป็นเจเนอเรลทั่วไปแต่ว่าแพสซีฟแอคทีฟเนี่ยมีแล้วนะครับgrowth กับ value เนี่ยก็ยังไม่ชัดนะครับแต่ growth เนี่ยก็พอเห็นเหมือนกันก็มีบางบลจ.ก็เขียนว่าเขาเป็น growth fund นะครับแต่โดยทั่วไปก็เป็น general ก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างคร่าวๆของกองทุนหุ้นภายในประเทศซึ่งก็ copy มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาคิดการแบ่งกองทุนประเภทไหนยังไงบ้างคะเขาก็ดูลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยจริง basic ดั้งเดิมเนี่ยมันมาจากการเป็น active fundก็คือมีความเชื่อว่าฟันเมเนเจอร์สามารถเอาชนะตลาดได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเนื่องจากว่าหุ้นในต่างประเทศมีเยอะเขาก็ต้องแบ่งตามขนาดของของหุ้นบริษัทนะขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดตามไซส์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสภาพก็คือว่าเป็นแอคทีฟมาก่อนนะฮะพอไทยออกมาก็เป็นแอคทีฟมาค่ะพอหลังๆเนี่ยค่อยแตกออกมาครับ ในช่วงหลังๆเนี่ยไอ้ข้อมูลข่าวสารมันมีเยอะก็ไอ้ความคิดว่าจะชนะตลาดเนี่ยมันก็หายไปหรือว่ามีน้อยลงแพสซีฟก็ขยายไซส์ซึ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฟันเมเนเจอร์บางบริษัทเนี่ยเดิมเขาเป็นแอคทีฟฟันค่ะหลังๆก็มีทั้งแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟผสมกันครับฟันเมเนเจอร์บางบริษัทก็เป็นแพสซีฟตั้งแต่แรกเลยจนตั้งแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ครับก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะแต่เราก็เห็นความน่าสนใจนะคะจากประเภทของกองทุนหุ้นนะคะในต่างประเทศแล้วก็มาอย่างบ้านเราดังนั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่แอคทีฟกับแพสซีฟนะคะว่าเป็นอย่างไรต่างกันแค่ไหนใครเหมาะกับแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันต่อกับคุณวุฒิชัยและเฟิร์นนะคะในรายการคิดได้ก็รวยได้ค่ะมาติดตามกันต่อเลยค่ะช่วงที่2ของรายการคิดได้ก็รวยได้นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความคิดของคุณผู้ชมทุกคนนะคะให้มาสู่การลงมือทำจะได้ทำตามเป้าหมายได้โดยมีคุณบุญชัยเนี่ยแหละค่ะที่จะพาเราไปถึงแต่ละเป้าหมายนะคะคุณบุญชัยเราคุยกันไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของการแบ่งประเภทกองทุนรวมก็มีหลายรูปแบบทั้งไทยและเทศแต่ว่าเราก็เรียนจากต่างประเทศมาอีกทีนึงนะคะทีนี้มาโฟกัสเรื่องแอคทีฟกับแพสซีฟฟันนะคะว่าเวลาผู้จัดการกองทุนหรือว่าบลจ.ต่างๆเขาเลือกที่จะทำกองทุนรวมตามนโยบายแต่ละนโยบายเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคือก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะในการลงทุนนะครับคือจริงๆแล้วหลักคิดก็คือว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขามีตังค์นะฮะแล้วเขาจะมาให้คนอื่นบริหารเนี่ยเขาก็ต้องหวังว่าไอ้คนที่เราไปจ้างเขาบริหารจะต้องมีอะไรดีกว่าเขาบริหารเองถูกไหมฮะค่ะไม่งั้นเขาก็คงจะไปจ้างทีนี้ตัวฟันเมเนเจอร์เองเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับมอบหมายเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า mandate ค่ะเขาก็ต้องพยายามที่จะต้องค้นหาหุ้นค้นหาโอกาสในการลงทุน อันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งกองทุนเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่ามันมีโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนถ้าเราพูดถึงกองทุนหุ้นโดยทั่วไปะนะฮะก็คือลงทุนในหุ้นได้ทั้งกระดานนะครับ
ตัวฟันเฟเจอร์เองก็ต้องมองหาแล้วว่ามีหุ้นเท่าละ80ตัวในตลาดหุ้นไทยใช่ค่ะหุ้นตัวไหนที่คิดว่ามีมูลค่ามีโอกาสในการลงทุนนะครับผู้บริหารดีธุรกิจโตนะครับสามารถจัดการกำไรตัวเองได้ดีนะครับแบบนี้ก็จะเป็นอะไรซึ่งฟันเฟเจอร์จะใช้ฝีมือ ในการเข้าไปค้นหาดูงบการเงินไปคอมมูนิตี้วิสิตนะครับติดตามข่าวสารนะฮะก็จะเป็นอะไรซึ่งเข้าลงทุนโดยหามูลค่า ที่คิดว่าจะเป็นไปนะครับโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยหาได้ดีกว่าคนอื่นนะครับก็คือใช้ active นะฮะตัว active management โดยเชื่อว่าเขาจะหาได้ดีกว่าคนอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโอกาสก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ย อยากจะเข้าไปหาจังหวะแล้วแต่ด้วยผู้จัดการกองทุนมีข้อมูลที่มากกว่าคือเขาเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกคนไม่ได้รับเหมือนกันหมดแต่เนื่องจากเขาเข้าไปขุดคุยตัวแทนเข้าไปค้นหา uh-huh. นะฮะแบบเชิงลึกเลยดูงบการเงินไปคุยกับผู้จัดการผู้บริหารไปประเมินธุรกิจไปประเมินโอกาสในการลงทุนเขาพบว่าหุ้นตัวเนี้ยดีกว่าหุ้นตัวอื่นนะครับเขาก็จะลงทุนในหุ้นตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรซึ่งผู้ลงทุนจะต้องใช้ฝีมือ แล้วก็การติดตาม อย่างเจาะลึกอันนี้เป็นที่มาของ active ครับก็เป็นรูปแบบของการลงทุนแบบ active และนำมาซึ่ง active fund ใช่ครับอย่างบลจ.ธนชาตเองนะคะถ้าพูดถึง active fund เรามีหลายกองเหมือนกันยกตัวอย่างหน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างเราโตมาจากคอนเซปต์ที่เป็น active fund อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการขุดค้นหาข้อมูลเนี่ยเป็นความสามารถนะครับซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของเราด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โตมาจากด้านนี้กองทุนทุนเราเกือบทั้งหมดเป็นแอคทีฟมีทั้งประเภทแอคทีฟที่เป็น general คือลงทุนในหุ้นทั้งกระดานแอคทีฟประเภท small medium นะฮะแอคทีฟประเภท10ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังที่เราจะดีไซน์หรือว่าค้นหาให้ความแอคทีฟอันนั้นออกมานะครับบ้านเราจะไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาแบ่งเป็น large small medium ใช่ไหมครับบ้านเราก็อาจจะเป็น general small medium แค่นั้นเองครับมีกองอะไรบ้างคะยกตัวอย่างชื่อกองถ้าเป็น10ตัวก็ที privilege ค่ะอันนี้ก็ลงทุนในหุ้นไม่เกิน10ถึง12ตัว ถ้าเป็น small medium อันนี้ชัดก็คือกองทุนธนชาติ small medium fund ค่ะนะครับเราก็มีกองทุนอีกกลุ่มนึงคือ low beta คือลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนแกว่งของหุ้นต่างกว่าตลาดก็คือเป็นประเภทนะคะซึ่งเราก็โตมากับ active fund เหมือนกันด้วยนะคะอีกหนึ่งรูปแบบคือ passive fund ค่ะนิยามของมันจริงๆหมายถึงอะไรคะ passive fund นี้เขามีความเชื่อว่าโอกาสที่เราผู้ลงทุนคนหนึ่งที่จะไปชนะตลาดโดยรวมเป็นไปได้ยากหน่อยยากนะครับเพราะผู้ลงทุนนี้ก็บอกว่างั้นก็เอาง่ายๆคือใครซื้อเราซื้อด้วยตลาดเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ครับก็จะลงทุนในสัดส่วนของหุ้นตามหุ้นนั้นในอินเด็กซ์เช่นเราเทียบกับเซตร้อยเซตร้อยมีหุ้นร้อยมีหุ้นร้อยตัวนะฮะก็เวทน้ำหนักของแต่ละตัวในเซตร้อยนะฮะเช่นปตท.อาจจะเวทสัก 12% ใช่ไหมฮะเขามีเงินอยู่ฟาร์มเมเจอร์มีเงินอยู่ล้านหนึ่งก็ซื้อหุ้นตัวนี้120,000ก็ต้องปรับไปตามอินเด็กซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเวลาตลาดมีหุ้นบางตัวที่ปรับขึ้นปรับลงน้ำหนักถูกต้องครับก็ต้องไปเปลี่ยนคือฟาร์มเมเจอร์หรือว่าการลงทุนแบบนี้สั้นๆง่ายๆคือเราไม่คิดมากนะครับคือหุ้นตัวนั้นมีเวทน้ำหนักในเด็กเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นเวลาผู้ลงทุนมาถอนก็ถอนตามสัดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์คือเขาเชื่อว่าการชนะตลาดเนี่ยทำได้ยากนะฮะแล้วเขาเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งทุกคนก็รู้กันหมดนะฮะเราไม่ได้เก่งกว่าเพราะฉะนั้นความเชื่อกลุ่มนี้ในหลังๆนี้เริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นในต่างประเทศเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีแฟกเตอร์ที่มากระทบเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยแพสซีฟก็จะขยายตัวค่อนข้างดีแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยแอคทีฟก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าอย่างบลจ.ธนชาตเองก็มีการปรับรูปแบบมาลงทุนในแพสซีฟด้วยเหมือนกันในกองทุนของเราแพสซีฟฟันมีอะไรบ้างก็เซ็ต50อ๋อเป็นหลักเลยคือเราเลือกหุ้น50ตัวแรกตามตลาดแต่ว่าอยากจะเรียนคุณเฟิร์นว่าอย่างถ้าเราดูผลงานของตลาดหุ้นในบ้านเราปีที่แล้วเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์บวก15ค่ะนะครับถ้าเป็นฟันโดยทั่วๆไปถ้าเป็นแพสซีฟมันจะประมาณ14 15 10ประมาณนี้เพราะมันก็ต้องโตตามอินเด็กซ์แต่ถ้าเป็นแอคทีฟฟันเนี่ยนะครับมันวิ่งตั้งแต่ลบ4ไปถึง33โอ้โหเรนจ์กว้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงแอคทีฟฟันเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกฟันเนเจอร์จะชนะตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการก็เรียกว่าก็เป็น
ข้อดีแล้วก็เป็นจุดอ่อนถ้าฟันเฟอร์นิเจอร์คนนั้นหรือว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามสภาวะการลงทุนหรือว่าเลือกหุ้นที่เหมาะสมนี่นะครับก็อาจจะแพ้ตลาดก็ได้งั้นข้อเด่นข้อด้อยจริงๆของตัวรูปแบบการลงทุนแบบแอคทีฟและพาสซีฟเป็นยังไงคะคือตัวแอคทีฟเนี่ยเราเชื่อว่าฟันเฟอร์นิเจอร์จะต้องค้นหาหุ้นที่ดีนะฮะแล้วก็ลงทุนให้ได้ในจังหวะที่เหมาะสมเราเชื่อว่าเขาต้องทำให้ดีกว่าตลาดถูกไหมครับแต่ว่าก็คือมันอยู่ที่ตัวฟันเฟอร์นิเจอร์คนนั้นว่าเขาทำผลงานได้ดีอย่างที่เราเชื่อไปไหมตามนั้นไหมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในแง่อันนั้นก็เป็นความเสี่ยงก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงความเสี่ยงไปผนึกตัวซึ่งผู้ลงทุนจะต้องติดตามนะครับสองก็คือแอคทีฟฟันก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเราจ้างคนเข้าไปถูกไหมฮะก็ค่าใช้จ่ายของแอคทีฟฟันก็จะสูงกว่าพาสซีฟฟันแต่ว่าตัวแอคทีฟฟันเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับพอร์ตโฟลิโอได้ตามสถานการณ์เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นพาสซีฟลดไปได้เพราะว่าต้องรอตามตลาดเลยใช่ไหมคือคุณต้องไปตามตลาดนะถ้าคุณต้องถ้าสมมติว่าคุณมีค่าใช้จ่ายสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คุณต้องซัดไปอย่างน้อยเนี่ย98%หุ้นจะลงก็ต้องอยู่98หุ้นจะขึ้นก็ต้อง98นะครับเพราะฉะนั้นตัวแอคทีฟฟันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรซึ่งเราต้องรอกับตลาดให้ได้ผู้ลงทุนก็จะคิดว่าก็จะดูฟันเฟอร์นิเจอร์ตามเบนช์มาร์คที่วิ่งตลาดหุ้นขึ้น15คุณควรจะขึ้นสัก10-15ถ้าคุณขึ้น12เนี่ยไม่ได้ก็ถือว่าผิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของแอคทีฟแล้วก็พาสซีฟแล้วค่าธรรมเนียมของพาสซีฟฟันหลายคนบอกว่าถูกกว่าเพราะว่าฟันตัวฟันเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอได้เงินมาเนี่ยก็กระจายตามเวทเลยของหุ้นในคือไม่ต้องคิดเยอะใช่ครับแต่ถ้าตัวแอคทีฟเนี่ยเขาต้องออกไปเจอบริษัทนั้นเขาต้องใช้เวลาดูงบการเงินเขาต้องติดตามข่าวสารเพราะฉะนั้นพาสซีฟก็จะถูกกว่าแล้วในแง่ของนักลงทุนเองล่ะคะคุณบุญชัยเวลาเราจะดูตัวเองว่าเราเหมาะกับพาสซีฟหรือแอคทีฟเราต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมคะเขาจะพิจารณาได้จากอะไรบ้างคะผู้ลงทุนเองเนี่ยถ้าเป็นลองเทอมนะครับผมคิดว่าการมองหากองทุนที่เป็นแอคทีฟฟันน่าจะทำประโยชน์ให้กับเขามากกว่าได้ดีกว่าลองเทอมของคุณบุญชัยกี่ปีคะบ้านเรา3ปีก็ยาวจริงๆพูดถึง10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราต้องมองระยะ 5-10 ปีแต่ว่าผู้ลงทุนเองก็ต้องมองอีกนะครับว่าเราให้คนอื่นเขาบริหารไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามคือให้เขาบริหารได้ดีหรือว่าไม่ดียังไงใช่ไหมฮะแล้วไอ้ที่เขาทำได้น้อยกว่าตลาดเนี่ยมันมีเหตุผลไหมนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยต้องเรียนคุณเฟิร์นว่าในระยะสั้นเนี่ยแอคทีฟอาจจะแพ้พาสซีฟได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวถ้าวัดกันจริงๆนะ uh-huh. เดี๋ยวที่ผ่านมาตัวแอคทีฟก็ทำได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่ามีหลายปัจจัยทีเดียวนะคะที่จะมาเกี่ยวเนื่องแล้วก็ประกอบก่อนตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภทไหนก็ตามนะคะแต่ว่าอย่างที่เราบอกให้เห็นนะคะว่าแอคทีฟฟันกับพาสซีฟฟันก็มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันไปอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนนะคะตะกุนบุญชัยบอกไว้ค่ะว่าถ้าจริงๆแล้วเราลงทุนระยะยาวนะคะก็ดูเหมือนแอคทีฟฟันน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าใครบอกว่าใจร้อนอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับของการเงินแล้วนะคะก็คุยกันใน Facebook ได้นะคะเดี๋ยวคุณบุญชัยจะหยิบทุกคำถามมาตอบอย่างแน่นอนนะคะ Facebook คิดได้ก็รวยได้ไปกดไลค์แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ